เรื่องคำพ้องบทวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เจ้าจุกเจ้าแก่เอ้ยมาหาพระเจ้าตากันหน่อยเร็วขอรับพระเจ้าตาฮึบนี่นมัสการพระเจ้าตาขอรับ มีอะไรพวกกระผมรับใช้เหรอขอรับคือว่าอาทิตย์หน้าที่บ้านกำนันจะมีงานเลี้ยงทำบุญขึ้นบ้านใหม่ข้าก็เลยจะให้พวกเจ้าไปหาของกำนันไปให้กำนันอย่างงงเอ๊สรุปว่ายังไงกันแน่นะพระเจ้าตาให้พวกกระผมไปหาของกำนันไปให้กำนันก็ของกำนันก็เป็นของกำนันอยู่แล้วจะให้พวกกระผมไปหาอีกทำไมล่ะขอรับ ของกำนันกับกำนันเป็นคนละความหมายนะใช่แล้วคำว่ากำนันที่สะกดด้วยนอนหนูมีความหมายว่าตำแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรในเขตตำบลส่วนกำนันอีกคำสะกดด้วยลอลิงมีความหมายว่าของขวัญของช่ำร่วยนะจ๊ะเด็กๆโอ้ยแกะงงไปหมดแล้วนะขอรับก็ทั้งสองคำออกเสียงเหมือนกันเปียบเลยคำในภาษาไทยที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันและมีความหมายที่แตกต่างกันด้วยเรียกว่าคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงคือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันด้วยเช่นคำที่ออกเสียงว่าการหมายถึงเวลาการหมายถึงทองการหมายถึงดำคำที่ออกเสียงว่าบาดหมายถึงทำให้เกิดเป็นรอยแผลบาดหมายถึงภาชนะที่พระใช้รับอาหารบิณฑบาตบาดหมายถึงเท้ามาตราเงินไทยคำที่ออกเสียงว่าไม่หมายถึงคำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไปไม่หมายถึงติดเชื้อไฟลุกหรือเผาเข้าใจแล้วขอรับคำว่ากำนันพ้องเสียงกับคำว่ากำนันนั่นเองเอาละก่อนออกเดินทางข้ามีของจะให้พวกเจ้าติดตัวไปด้วยจะได้เอาไว้ป้องกันอันตรายคืออะไรเหรอขอรับพระเจ้าตาเจ้าจุกไปหยิบขันที่วางอยู่บนอาสมมาสิได้เลยขอรับพระเจ้าตาอยู่นี่เองขันขันที่พระเจ้าตาให้ไปเอาได้แล้วขอรับ เอาเข้าไป พระเจ้าตาขำอะไรเหรอขอรับนี่ไงขอรับขันใช่ขอรับก็นี่ไงขอรับขันขันที่ข้าหมายถึงก็คือดาบไม่ใช่ขันน้ำแบบนี้จะเอาไปป้องกันตัวได้ยังไงกันเล่าเจ้าหนูก็จริงของพระเจ้าตาขอรับอ้าวนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าต้องออกไปตามหาข้าเขียนบอกไว้ในนี้หมดแล้วยังไงก็เดินทางปลอดภัยแล้วรีบไปรีบมาล่ะขอรับพระเจ้าในหนองน้ำเนี่ยน่าจะมีนะปักกระเป้าข้าว่าน่าจะเป็นปักเป้ามากกว่าข้าว่าปักกระเป้าข้าว่าปักเป้าถ้างั้นเอาไปทั้งสองอย่างนี้เลยก็แล้วกัน
้มาแล้วกรีกรีของกุ้งตัวเนี้ยยาวและแหลมมากๆเลยใครบอกอ่ะสิ่งที่พระเจ้าตาต้องการคือนี่ต่างหากกรีถ้างั้นก็เอาไปทั้งสองอย่างนี่เลยก็แล้วกันเหลืออีกสิ่งเดียวก็คือเสลาเอาอีกแล้วนะข้าว่าเสลาตามใจเจ้าก็แล้วกันข้าจะเอาต้นเสลาต้นนี้ไปให้พระเจ้าตาส่วนข้าจะเอาเสลาก้อนใหญ่นี้ไปให้กับพระเจ้าตาพวกเราหาของที่พระเจ้าตาสั่งไว้ครบแล้วขอรับไหนดูสิทำไมมันเยอะแยะแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะข้าให้ไปหาแค่3อย่างเองนะก็นี่ไงขอรับของแกละมีปักเป้ากะรีและเสลาส่วนของจุกก็มีปักกระเป้ากรีกุ้งและต้นเสลาขอรับพระเจ้าตาคงเป็นความผิดของข้าเองที่ไม่ยอมบอกให้ละเอียดก็เลยทำให้พวกเจ้าเข้าใจผิดแบบนี้เข้าใจผิดยังไงเหรอขอรับพระเจ้าตาที่เข้าใจผิดเพราะคำในสารที่พระเจ้าตาเขียนไว้นั้นถึงจะเขียนเหมือนกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกันนะสิในภาษาไทยของเราเรียกคำเหล่านี้ว่าคำพ้องรูปคำพ้องรูปคืออะไรเหรอขอรับคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันด้วยเช่นคำว่าปักเป้าปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาชนิดหนึ่งปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งคำว่าสมาธิสมาธิหมายถึงการสำรวมใจแน่วแน่เช่นเด็กคนนี้มีสมาธิในการเรียนดีมากสมาธิหมายถึงท่านั่งอย่างหนึ่งเช่นเขากำลังนั่งขัดสมาธิคำว่าเพลาเพลาอ่านว่าเพลาหมายถึงแกนดุมล้อเบาลงเพลาหมายถึงเวลาคำว่าสระสะหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่สระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจุกเข้าใจแล้วขอรับถ้าคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันก็คือคำพ้องรูปส่วนคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายต่างกันเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมขอรับเด็กๆเข้าใจถูกต้องแล้วจ้าแต่ว่าของที่จุกหามาจุกว่าถูกต้องตรงตามที่พระเจ้าตาสั่งเอาไว้แน่นอน 100% แต่แกเองก็มั่นใจ 1,000% ว่าแกหามาถูกต้องตามที่พระเจ้าตาสั่งเลยนะขอรับเอาละเอาละไหนๆพวกเจ้าก็อุตส่าห์เอาของพวกนี้มาแล้วตาว่าเราก็เอาของกำนันทั้งหมดเนี่ยไปให้กำนันทั้งหมดเลยก็แล้วกันดีไหม